อาจารย์กดแล้วเด้อเดี๋ยวเนี่ยต้องเผยแพร่คลิปธรรมะแบบเนี้ยแบบสไตล์อาจารย์วิทย์เนี่ยแม่งไม่ต้องมีรูปแบบหาเลยแม่งจะติดไหมวะเดี๋ยวติดยากกับสายไฟมันนั่นสไตล์เนี่ยฟังธรรมะแบบปวดเลยมันหลงกันเยอะนะไอ้พวกคนเนี่ยคนคนเลยต้องแสดงธรรมแบบนี้ไงไอ้พวกหลงโลกอยู่อะหลงธรรมอยู่อะจะได้รู้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ว่าขับมอเตอร์ไซค์สอนธรรมะได้หรือเหมือนใส่ไม้กันเนี่ยเห็นไหมฟังธรรมะมันตาเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยนี่แหละคนเรามันจะได้หลงปรุงแต่งกันคิดไปต่างๆนานาพวกมึงนี่รู้หรอกว่ามึงหลงมันหลงมันยังไม่รู้อย่างนั้นผมมันต้องไปฝึกสติไปแบบเนี้ยเนี่ยมันมีสติของมันอยู่แล้วเนี่ยต้องไปฝึกไหมสติเนี่ยมันปิดรถปิดอะไรมันก็รู้อยู่แล้วพวกมึงไปรักษาสติแล้วก็หลงแท้จริงอ่ะพุทธาเนี่ยแม่ไม่เคยมีหาอะไรเลยพวกมึงนั่งสมุดปัญญาไม่เข้าใจธรรมะจริงหรอกเข้าใจสภาพครับเอาเลยชนนะเนี่ยเดี๋ยวขี่รอดนู่นเนี่ยผมแม่ทำแบบนี้ต่อไปซื้อเพราะว่าใจรักนะฮะธรรมะจริงๆแล้วมันคนเรามันหลงเนี่ยหลงในสิ่งที่เห็นหลงในสิ่งที่ยินนี่เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตคุณดับอุปทานขันในใจของคุณให้ได้เถอะไอ้ที่มันหลงอยู่นะจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกบนโลกใบนี้มันก็แค่อาศัยสมมติใช้ชีวิตเป็นวันนะมันเป็นของมันแบบเนี้ยโลกสมมติใบเนี้ยไอ้ที่ว่าปฏิบัติทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคุณถึงที่สุดแล้วคุณจะรู้ว่ากูหลงแม่งมาตลอดเลยหลงเชื่อว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ถูกต้องมันดับอุปทานขันไม่ได้มันดับความยึดมั่นถือมั่นดับความเชื่อไม่ได้มันก็เลยพยายามที่จะเอาตัวตนไปเป็นไปทำนะฮะเป็นไรไม่ได้ยินหรอกมันเอาตัวตนไปทำมันเลยไม่เข้าใจพุทธะนะฮะยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งศึกษาทำเท่าไหร่ยิ่งห่างไกลพุทธะไอ้พวกที่มาคอมเมนต์กูเนี่ยมึงยังไม่รู้หรอกกูจะหลงอะไรในเมื่อมึงจะหลงอะไรในเมื่อมึงก็คิดเองรู้เองเห็นเองนะสมองมึงน่ะมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีเชื้อโรคที่มันควบคุมอะนะฮะมึงถึงไม่รู้ไอ้คนลูกโลกไม่รู้อะไรหรอกไอ้พวกที่รู้นู่นนี่นั่นมาคอมเมนต์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้มึงยังไม่เข้าใจมึงยังไม่เห็นแจ้งไอ้ตรงเนี้ยถ้ามึงเห็นแจ้งมึงจะนั่งขำๆกับเรื่องธรรมะไอ้ที่กูพูดมาทั้งหมดเนี่ยกูเอามาเล่นละครเฉยๆจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยกูไม่ต้องคิดหาเลยนะฮะกูไม่เคยคิดไม่เคยจำไม่เคยรู้อะไรเลยค้นไปหมดแต่อันนี้เป็นเรื่องขันนะฮะกูจบไปแล้วข้างในไม่มีอะไรให้ยึดถือและไม่มีคำพูดทุกคำพูดที่กูพูดเนี่ยแม่งของเล่นหมดเลยจริงๆแล้วไม่ต้องพูดกับใครรู้เฉพาะตนแล้วก็ทำให้ลูกศิษย์แม่งรู้เยอะแล้วนะฮะให้เห็นตรงเนี้ยมันถึงพังงะเลยโหชิบหายเลยอาจารย์แม่งไปสอนกันไม่ได้เลยอาจารย์ต้องมาหาอาจารย์อย่างเดียว
ไปพูดมาแม่งปรุงแต่งหมดเลยคิดว่าเข้าใจแต่ไม่ได้เข้าใจอะไรหรอกคิดเอานะเรียนรู้กันเอาปฏิบัติเอาเพื่อว่าพอสงบหน่อยก็ใจฟูนะฮะไม่ต้องปฏิบัติอะไรไม่ต้องอยากรู้อะไรเดี๋ยวมาเจออาจารย์วิทย์โอเคจบ